สวัสดีครับผู้ชมครับมาพบกันกับรายการคิดรอบด้านนะครับประจำวันศุกร์ที่4กันยายน2558ในวันนี้ดิฉันชุติมากุมารรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะในวันที่6กันยายนนี้สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.ก็จะลงมติการว่าจะรับหรือไม่รับสำหรับร่างรัฐธรรมนูญแต่ว่าก่อนหน้านี้นะคะตอนแรกเนี่ยที่ดูประมวลดูจากสภาวะการสถานการณ์ที่ผ่านมาสำหรับแวดวงทางด้านการเมืองก็คาดที่จะฟันธงได้อย่างชัดเจนนะคะว่าการลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญนั้นคงจะมีคะแนนเสียงกันอย่างท่วมท้นและเราก็จะได้เห็นคสช.แปลงร่างมาเป็นคปป.คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติกันอย่างชัดเจนเพื่อที่จะทำหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบของประเทศนะคะดูแลในหลายเรื่องแต่ว่าในตอนนี้เองพอเช็คเสียงกันไปในช่วงของโค้งสุดท้ายเหลืออีกเพียง2วันเท่านั้นก็ดูเหมือนว่าเกมนั้นอาจจะพลิกก็อาจจะเป็นได้อาจจะมีคะแนนที่ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญสูงกว่าที่รับร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่ในรายการคิดรอบด้านประจำวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเช็คเสียงของ2แขกรับเชิญประจำรายการนะคะว่าในมุมมองส่วนตัวมุมมองความคิดเห็นนั้นจะพิเคราะห์แล้วก็วิเคราะห์กับสถานการณ์ทางด้านการเมืองโดยเฉพาะบรรยากาศในสปช.ออกมาทิศทางเป็นแบบไหนอย่างไรว่าจะรับหรือไม่รับกับร่างรัฐธรรมนูญและถ้ารับแล้วเราก็จะเข้าสู่โหมดของการรณรงค์ในการคว่ำหรือไม่คว่ำในการทำประชามติของภาคประชาชนจะเป็นแบบไหนอย่างไรเราจะมาพูดคุยขอแนวความคิดของแขกรับเชิญประจำรายการประจำวันนี้นะคะนอกจากนั้นค่ะก็ในเรื่องของเศรษฐกิจกับทีมของสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะคะที่เพิ่งเข้ามารับหน้าที่กันหมาดๆแล้วก็ได้มีการเสนอเรื่องนะคะในการผลักดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากหรือว่ารากหญ้าผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะก็ได้มีการผลักดันเงินงบประมาณไปจนถึง 130,000 ล้านบาทกันไปแล้วแบ่งออกเป็น3เฟสด้วยกันเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะคะว่าแนวทิศทางที่ว่านี้ทั้ง3มาตรการนั้นจะสามารถที่จะเข็นเศรษฐกิจให้กลับมาเป็นบวกได้หรือไม่นะคะแล้วก็มีความมั่นใจแค่ไหนกับศักยภาพของทีมนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ในแบบฉบับของแขกรับเชิญประจำรายการคิดรอบด้านประจำวันนี้นะคะขอต้อนรับคุณสมพงษ์ศักวีและคุณสมคิดเชื้อคงค่ะสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะอยู่ในโหมดของการเช็คเสียงอยู่นะคะในตอนนี้เพราะว่าภายในเนี่ยก็เหมือนเป็นการคานอำนาจซึ่งกันและกันด้วยเหมือนกันฝ่ายผู้ที่สนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยก็อ้างว่าเป็นคำสั่งของบิ๊กคสช.เลยเช็คเสียงในตอนนี้มีท่วมท้นไปกว่า200กว่าเสียงแล้วแต่ว่าผู้ที่ไม่เอากับรัฐธรรมนูญเลยเนี่ยก็ออกมาคานอำนาจด้วยเหมือนกันก็บอกว่าโอ้ยทางฝั่งของฉันนี่นะก็มีถึง130เสียงเท่าที่เช็คกันมาแล้วเนี่ยนะคะโอ้โหในตอนนี้เหมือนว่าเกมมันก็อาจจะพลิกก็อาจจะเป็นได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ประเมินแล้วว่าโอ้โหมันท่วมท้นแน่นอนผ่านแน่ๆเพราะว่าดูแล้วเป็นการลงมติแบบเปิดเผยต่างคนก็อยากจะนั่งสภาขับเคลื่อนในการปฏิรูปประเทศต่อจำนวน200คนก็อยากจะมีอายุต่อหลังจากที่จะหมดอายุไปในวันที่6กันยายนนี้วิเคราะห์ตามรูปการแล้วเริ่มจากคุณสมพงษ์ก่อนนี่นะคะว่าวิเคราะห์บรรยากาศภายในสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.คิดว่าในวันที่6กันยายนที่จะถึงนี้จะผ่านหรือไม่ผ่านสำหรับร่างรัฐธรรมนูญค่ะครับแบบคนนอกนะครับ แบบคนนอกแล้วก็พวกเราก็ออกจะเลือกข้างเหมือนกัน นะครับก็ไม่มีอะไรต้องปิดบังท่านผู้ชมเราเนี่ยชอบอยู่เลือกข้างที่ไม่อยากให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่าน เพราะมันเหลือรับประทาน เสียจริงๆ นะครับเพียงแต่ว่าความรู้สึกกับเรื่องข้อเท็จจริงเนี่ยก็เป็นคนละเรื่องกันอยู่นะครับแม้ว่าเราเชื่อว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้นั้นเนี่ยได้ซ่อนสิ่งที่เลวร้ายไว้อย่างเยียบยนต์จำนวนมากนะครับซึ่งจะต้องพูดกันอีกก่อนหน้าที่จะมีประชามตินั่นแหละนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องไม่ลืมว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้นั้นเนี่ยมาจากแม่น้ำห้าสายนะครับซึ่งส่งตัวแทนเข้ามานะครับแล้วก็เป็นรัฐธรรมนูญซึ่งอยู่ในกำกับนะครับอยู่ในการจัดการนะครับของรัฐบาลของคณะคสช.นะครับซึ่งพูดกันมากว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับซึ่งในสถานการณ์ที่ไม่ปกตินะครับไม่ใช่รัฐธรรมนูญที่จะเป็นฉบับที่จะที่ปกคือไม่ปกติว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นอะไรๆในสถานการณ์ที่ไม่ปกติเนี่ยช่วงเปลี่ยนผ่านช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยเกิดขึ้นได้เสมอนะครับเพราะทั้งที่ผู้ที่ มีความรู้เรื่องรัฐธรรมนูญและศึกษาเรื่องรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบของทั่วโลกนั้นเนี่ยนะครับเขายืนยันว่ารัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยเป็นกฎหมายสูงสุด
เป็นกฎหมายแม่บทแห่งกฎหมายทั้งปวงเป็นกฎหมายอันศักดิ์สิทธิ์นานาประเทศเนี่ยเขาไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับที่เรียกว่าในสถานการณ์วิกฤตหรือไม่วิกฤตนะครับหรือรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นเหมือนเฉพาะการเฉพาะกิจแล้วมานั่งอธิบายความกัน อย่างเช่นเรื่องคปป.นี่ก็เหมือนกันมาอธิบายความว่าก็อายุแค่5ปีนะครับเผื่อว่าจะมีปัญหาก็เลยใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะครับเราจะไม่พูดประเด็นว่าซ่อนไว้ยังไงว่า5ปีเนี่ยเป็นการต้มกันกลางวันแสกๆยังไงนะครับเป็นการหลอกกันกลางวันเลยแค่นี้นะครับประเด็นนั้นเราก็ได้พูดกันไปบ้างแล้วแต่เอาเป็นว่า โดยจารีตประเพณีของรัฐธรรมนูญไม่มีใครเขาคิดร่างรัฐธรรมนูญที่มันเป็นเรื่องเฉพาะหน้าหรือเฉพาะกิจสิ่งเหล่านี้มีได้ใช่ไหมครับท่านสมคิดก็คือว่าเขาจะใส่ไว้ในเขาเรียกบทเฉพาะการนะครับเขาจะไม่ใส่ไว้ในตัวรัฐนูนนะครับมีอยู่ในบทเฉพาะการอายุใช้1ปี2ปี3ปีอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าจะต้องมีกฎหมายลูกประกอบรัฐนูนจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน2ปีหรือว่าในช่วงระยะนี้จะใช้ต่อ6เดือนอะไรเงี้ยมันจะอยู่ในบทเฉพาะการหมดเขาจะไม่บรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยประเด็นที่มีปัญหาเนี่ยก็คือคณะกรรมการยุทธศาสตร์ปรองดองเพื่อการปฏิรูปเพื่อการปฏิรูปและการปรองดองเนี่ยมีเป็นหมวดเลยนะครับ เป็นหมวดเลยหมวด4ใช่ไหมครับคุณสุภาพคุณคิดเป็นหมวดเลยเรียกว่าเป็นหมวดอันศักดิ์สิทธิ์เลยบรรจุไว้ซึ่งไม่เคยมีในรัฐนูลฉบับอื่นๆมาก่อนอยู่ในภาคที่4อยู่ในภาคที่4แล้วมีหลายมาตรามากนะครับในแต่ละมาตราเนี่ยหมายความว่าบอกถึงอำนาจในการใช้งบประมาณบอกถึงอำนาจในการจัดตั้งคณะกรรมการทำงานโดยอิสระเรียกว่าปฏิรูป11ด้านเราตั้งกรรมการขึ้นมาอีกสัก200กว่าคนนะครับนี่ยังไม่นับคณะกรรมการขับเคลื่อนอีก200มั้ง200คนอีก200คนอะไรเงี้ยซึ่งอีเรื่องแบบนี้ล้วนแต่ไม่สอดคล้องกับหลักอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนทั้งสิ้นที่เขาพูดกันเนี่ยนะครับก็คือรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยมันจะต้องยึดหลักซึ่งเป็นหลักอันสากลเขาถึงเขียนไม่กี่บทคือทุกอย่างนั้นต้องขึ้นต่ออำนาจที่เราเคารพไปแล้วว่าประชาชนนั้นเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดที่จะใช้อำนาจโดยองค์พระประมุขเนี่ยโดยพระองค์พระมหากษัตริย์เนี่ยใน3ทางนะครับในทางตุลาการหรือทางศาลในทางนิติบัญญัติคือทางรัฐสภาและในทางบริหารคือคณะรัฐมนตรีเมื่อรัฐธรรมนูญมีอำนาจสูงสุดเช่นนี้เนี่ยเขาก็จะไม่พยายามที่จะมีข้อยกเว้นโน่นข้อเพิ่มเติมนี่เฉพาะคราวโน่นนี่ที่ล้วนแต่เป็นการบั่นทอนอำนาจที่เป็นอำนาจสูงสุดตามระบอบชับไตคืออำนาจของประชาชนส่วนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นทันทีที่มีคณะคปป.เอ่ยอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจึงอ่านได้เห็นได้ดูได้คนธรรมดาก็รู้ได้ว่านี่ไม่ใช่ยืนยันถึงอำนาจที่เป็นของราษฎรนอกจากนั้นในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยก็จะทำให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริงเนี่ยขยับไม่ออกน่าจะติดปัญหาติดข้อถกเถียงติดข้อกฎหมายนะครับนโยบายที่จะใช้ก็จะมาติดว่าไม่ใช่เป็นนโยบายติดปฏิรูปไม่ใช่นโยบายที่จะปรองดองแล้วเขามีอำนาจคัดค้านได้นะโยกโยได้แล้วก็นำไปสู่การฟ้องศาลได้อีกต่างหากสงสารได้นะครับโดยสรุปรวมความนะครับท่านผู้ชมครับที่เราพูดเนี่ยก็คือว่ามันเป็นรัฐนูลฉบับนี้เนี่ยมันเหลือรับประทานจริงๆนะครับเห็นชัดว่าไม่ได้ค้ำจุนหลักการอำนาจอธิปไตยที่เป็นของมวลชนจริงๆถามว่าเมื่อไม่เป็นเช่นเมื่อเป็นรัฐนูลที่เหลือรับประทานเช่นนี้แล้วเนี่ยนะครับผลที่ตามมาคืออะไรประชาชนเขาก็ต้องรู้สึกได้เขาก็ต้องเรียนรู้ได้ว่าเฮ้ยรัฐนูลแบบนี้เอาไม่ได้เดินต่อไม่ได้นะครับเดินต่อไปก็มีปัญหาะนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนจึงมองข้ามช็อตนี้มองข้ามช็อตสปช.ในวันที่6อีก2วันที่จะถึงเนี่ยนะครับคุณตัวครับว่าคุณจะรับหรือไม่รับเนี่ยเราไปเจอกันแน่ที่สนามประชามตินะครับที่สนามประชามตินะครับเพราะว่าวันที่6เนี่ยถ้าคุณรับก็ผ่านไปสู่ประชามติถ้าไม่รับก็ไปแก้ไขเสียนะครับซึ่งก็อย่างคุณเสรีสุวรรณพานนท์เนี่ยซึ่งก็ถือว่าเป็นวุฒิสมาชิกรุ่นเดียวกับผมนี่แหละนะครับก็มาเป็นประธาน
ร่างฝ่ายกฎหมายโดยเฉพาะซึ่งผมก็เห็นว่าท่านออกจะตรงไปตรงมาอยู่ในเรื่องนี้ท่านมองเห็นปัญหาเลยว่าวันนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนำไปสู่อะไรก็คือนำไปสู่ความแตกแยกและการเคลื่อนไหวที่จะยุ่งยากเกิดขึ้นกับประเทศอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนค่ะนะครับซึ่งท่านก็ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นนปชเนี่ยหรือพรรคเพื่อไทยเนี่ยอันนี้เขาตรงไปตรงมาที่สุดแล้วว่าเขารับไม่ได้จริงๆรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องคัดค้านค่ะคุณสุเทพเทือกสุบรรณนะหรือหรือประธานมูลนิธิประธานมูลนิธิกปปสเนี่ยนะครับหรือถ้าให้ภาพอีกทีนึงก็คือภาพของทหารอะไรก็ตามเนี่ยคือคสช.อะไรก็ตามเนี่ยอันนี้เนี่ยเรียกว่ารับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพราะฉะนั้นแค่2ขบวนนี้เนี่ยนะฮะก็เรียกว่าเจ้าเก่าเลย อยู่เผชิญหน้ากันเลยถึงแม้ว่าเป็นการเผชิญหน้าทางความคิดก็ตามแต่ก็ถือว่าเป็นความคิดที่ดูเดือดแล้วก็ถ้ารัฐบาลจะมาเข้มงวดมากนักอะไรก็ปิดอะไรก็ห้ามอะไรก็อย่างเช่นเคยหลุดออกมาว่าอะไรนะผ่านโซเชียลมีเดียไม่ได้อะไรไม่ได้เนี่ยนะครับ อันนี้ก็ยิ่งเป็นการสะท้อนถึงการปิดกั้นเสรีภาพหนักขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เลยบอกว่าถ้าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกไปเนี่ยสิ่งที่เห็นได้ชัดแน่ๆเนี่ยนะครับก็จะเกิดความขัดแย้งในหมู่ประชาชนกลับมาอีกอย่างแน่นอนส่วนว่าจะรุนแรงไปถึงระดับใดเนี่ยอันนี้คาดการไม่ได้นะครับแต่ก็เป็นฝันร้ายล่ะว่าเตือนกันแล้วนะว่าคุณปล่อยรัฐธรรมนูญแบบนี้ออกไปเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอะไรขึ้นในวันข้างหน้าส่วนตัวของท่านสมพงษ์เองอยากจะให้ผ่านหรือไม่ผ่านในชั้นของสปช.ค่ะผมก็คิดว่าไม่อย่าไปผ่านเลยครับไปเสียผมเห็นด้วยข้อสุดท้ายก็คือว่าเพราะว่าถ้าผ่านเนี่ยเอาประชามติแบบนี้เนี่ยไปเอาร่างรัฐธรรมนูญแบบนี้ไปลงประชามติเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเสียเงินเปล่าแน่ๆเสียพันล้านที่จะเกิดขึ้นจากการประชามติเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเห็นว่ามันผลาญเงินแผ่นดินแน่ๆเนี่ยนะครับก็ไม่รู้จะทำไปทำไมแต่ทั้งๆที่ลึกๆเนี่ยนะครับแม่ผมอยากให้รัฐธรรมนูญไอ้ร่างแบบนี้ผ่านสปช.ไปสู่เวทีประชามติเพราะมันพูดง่ายนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ขอโทษนะครับมันเหมือนกับว่าเราซึ่งเป็นฝ่ายค้านร่างรัฐธรรมนูญแบบนี้เนี่ยโอ้มีเรื่องพูดเยอะเลยครับเรานั่งคุยกันอยู่นอกรอบเนี่ยนะครับกับท่านส.ส.สมคิดเนี่ยโอ้มันมีเนื้อหาที่ซ่อนไว้ที่เลวร้ายเยอะแยะมากเรียกว่าอธิบายความกันไม่จบไปสิ้นนะครับถ้าถามลึกๆก็ผ่านไปเถอะพระคุณท่านนะครับนิมนต์เลยจะได้ไปวัดเสียงกันในการทำประชามติคืออย่างนี้เรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยเรื่องสปช.จะผ่านไม่ผ่านผมมีฟันตรงคนแรกว่าผ่านหมายถึงสปช.ทั้งสปช.ผ่านแน่ยังไงเขาผ่านแน่เพราะว่ามันผูกกับการผู้แต่งตั้งคือคสช.แต่งตั้งคสช.สปช.เพราะนั้นจำนวนมากมาจากการแต่งตั้งแล้วก็สายนู้นสายนี้ก็จริงแต่ครับพอสุดท้ายเนี่ยแน่นอนคนคัดค้านก็มีแต่ผมว่าอย่างไรเสียคนคัดค้านก็ถ้าเราวิเคราะห์เอาก็คงไม่ชนะผู้ที่สนับสนุนเพราะส่วนหนึ่งจะมีเก้าอี้รองรับก็โชว์ออฟกันละทีนี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากกราบเรียนพี่น้องประชาชนว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเขาจะผ่านหรือไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านร่างใหม่สุดท้ายก็เข้าไปสู่กระบวนการประชามติแต่ว่าถ้าร่างตอนนี้แก้ไขตอนนี้ก็จะสะดวกกว่าแต่พอสมมติผ่านสปช.วันอาทิตย์นี้วันที่6ประมาณอีก3เดือนต่างฝ่ายต่างจะต้องพูดกันเช่นพวกเราไม่เห็นด้วยก็พูดชัดแล้วเราพูดมาแต่ต้นแล้วเมื่อวันก่อนเนี่ยเมื่อวันพุธเนี่ยพรรคเพื่อไทยแถลงจริงๆพรรคเพื่อไทยแถลงมาก่อนนั้นแล้วตั้งแต่วันที่14 15เดือนที่แล้วแล้วเมื่อวานเขาแถลงเป็นทางการนะคณะฝ่ายกฎหมายพรรคก็แถลงเป็นทางการว่าเขาไม่เห็นด้วยในร่างในการที่จะรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ด้วยเหตุผลที่เคยเสนอไปเยอะแยะเช่นนายกไม่ได้มาจากการเลือกตั้งสว.ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแล้วก็มีคงอำนาจรัฐธรรมนูญเดิมไว้ซึ่งการเขียนแบบนี้ปกติถ้ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผ่านนะครับรัฐธรรมนูญฉบับเดิมต้องยกเลิกไปแต่ตอนนี้ไม่นะครับรอจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ซึ่งครองอำนาจกันไปอีกแล้วยิ่งเห็นได้ชัดว่าการเขียนรัฐธรรมนูญนี้เป็นการอย่างที่ท่านสมพงษ์พูดเนี่ยเหมือนหลอกชาวบ้านแล้วก็เขียนเหมือนกันเดะเลยยิ่งมาตรา3ผมอ่านทีไรช้ำใจทุกทีเกี่ยวกับอะไรคะอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยก็ไม่รู้จะโกหกผมทำไมคือมันเป็นแพทเทิร์นอธิปไตยทั่วโลกมันเป็นแพทเทิร์นแต่ดาดคือลอกมาน่ะลอกมาก็ลอกก็ไม่ว่ากันแต่ไม่ปฏิบัติแต่พอมาตรา3พูดอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยใครอ่านนั้นแรกโอ้ยดีก็ปิดมันดีแล้วเนี่ย
แต่ไม่รู้หรอกครับข้างในเนี่ยมันวุ่นวายไปหมดแม้กระทั่งดวงชนชาวไทยไปอยู่ตรงไหนจะได้ดวงชนชาวไทยแม้กระทั่งเรื่องการจัดงบประมาณเรื่องการทำนโยบายจะทำเป็นเดี๋ยวเราจะได้พูดต่อเรื่องนโยบายทำเป็นประชามติไม่ได้นะถ้าจะทำต้องบอกแหล่งที่มาของเงินต้องแบ่งงบประมาณต้องวิเคราะห์โครงการทำยังไงจะรับเหมาสร้างบ้านอย่างนั้นแหละที่สำคัญต้องให้ศาลนี่ต้องตีความอีกว่าประชานิยมเป็นยังไงปัญหามันคือว่าไม่มีพรรคการเมืองไหนจะเสนอนโยบายกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้เลยเพราะเขาเขียนกรอบบังคับไว้หมดเช่นในแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐต้องทำนู่นต้องทำนี่ต้องถ้าไม่ทำเขาก็ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญว่าคุณยังไม่ทำถามว่าที่เขียนไว้มันทำได้หมดไหมในประเทศไทยทำอีก30ปีก็ไม่หมดแต่ถ้ามันไส้รัฐบาลที่ไม่ใช่ของพวกเขาเสร็จทุกทีเพราะนั้นวิธีเขียนร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยที่คุณเสรีพูดลังแต่จะสร้างปัญหาพวกเราก็เคยพูดว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้จะก่อวิกฤตในอนาคตจะแล้วยิ่งการร่างลักษณะนี้นะครับอีกฝ่ายหนึ่งอย่างที่พูดเมื่อกี้กปปส.สนับสนุนเห็นด้วยเห็นด้วยเลยแถลงข่าวอย่างดีเลยคนที่ศึกมาใหม่ๆแต่วันหนึ่งของนปช.ก็บอกว่าไม่เห็นด้วยพรรคการเมืองอย่างเช่นคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าความร่างซะเถอะไปแก้ไขใหม่ทีนี้พลพรรคของประชาธิปัตย์บางกลุ่มก็ไม่เห็นด้วยเพราะนั้นในเมื่อไม่เห็นด้วยเนี่ยสุดท้ายเราก็ต้องไปเจอกันที่สนามประชามติเพราะนั้นถ้าจะบอกว่าประชามติห้ามพูดห้ามแสดงความคิดเห็นห้ามจัดเวทีห้ามทุกอย่างเนี่ยผมก็เรียนนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์ถ้าห้ามอย่างนั้นนะครับประกาศใช้ไปเลยใช้ได้ม.44ประกาศไปเลยไม่ต้องทำประชามติเพราะห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามนู่นมันจะไปเสียเวลาทำทำไมล่ะก็ไหนก็จะเอาอยู่แล้วคือถ้าอยากจะเดินหน้าต่อนะครับอย่าไปโกหกชาวบ้านเลยถ้าเราจะให้ชาวบ้านลงคะแนนโดยที่เขาได้รับรู้ทั้งสองด้าน คือผู้ที่ไม่เห็นด้วยก็ต้องบอกว่าไม่เห็นด้วยเพราะ1 2 3ผู้ที่เห็นด้วยก็ต้องบอกว่าเห็นด้วย1 2 3 4 5อย่างนี้นะครับบรรยากาศมันถึงจะไปได้ไม่ใช่ว่าอีกฝั่งนึงจะแถลงข่าวไม่ได้อีกกลุ่มนึงแถลงข่าวไม่เป็นไรอย่างนี้เนี่ยบรรยากาศในการที่จะทำประชามติผมว่ามันจะเสียเงินเปล่าๆแล้วยิ่งบางคนคิดง่ายส่งนั้นจะพิมพ์ร่างรัฐธรรมนูญส่งให้ชาวบ้านนักการเมืองไม่ต้องไปยุ่งผมถามว่าผมกับท่านสมภพอ่านยังปวดหัวเลย มันไม่ใช่ว่าการทำความเข้าใจอย่างนี้ง่ายอย่างเช่นมาตรา165ที่เราอ่านกันเนี่ยที่มานายกรัฐมนตรีเนี่ยอ่านเผินๆเหมือนไม่มีอะไรแต่ถ้าดูให้ลึกบีบบังคับให้เลือกนายกซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้แล้วคอยดูนะครับผมฟันธงไม่ผิดต่อไปนี้สสเข้าไปในสภาเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่า1เป็นเบี้ยหัวแตก2ใครเป็นนายกจ่ายเงินไม่เกิน 3,000 ล้านได้เป็นนายกแล้วจะมีการซื้อตัวสสผมคาดไว้เลยเพราะเขียนให้พรรคการเมืองอ่อนแอแล้วเขียนในมาตราผมจำไม่ได้120หรือ120กว่าๆเนี่ยการลงมติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถือเป็นอิสระไม่ขึ้นตรงต่อพรรคการเมืองที่มีกสิทธิ์ส่วนตัวใช่ซึ่งไม่ต้องฟังพรรคก็ได้ไม่ต้องฟังพรรคก็ได้ซึ่งมันผิดกับหลักข้อเท็จจริงที่พรรคการเมืองเสนอนโยบายต่อประชาชนพรรคการเมืองต้องเสนอต้องสัญญาประชาคมว่า1 2 3 4 5แล้วสมาชิกพรรคก็ออกไปหาเสียงหาเสียงก็ออกไปหาเสียงตามนโยบายแต่วันนึงพอไปเข้าประชุมบอกว่าจะเลือกจะทำอย่างงู้นอย่างนี้บอกไม่ต้องฟังพรรคก็ได้อันนี้ผมถามว่าเราจะไปโกหกประชาชนไปถึงไหนเรื่องนี้ล่ะที่เราไม่เห็นด้วยมาตลอดแล้วก็มีรายละเอียดอีกจุ๊บจิ๊บเดี๋ยวผ่านเมื่อไหร่ท่านทรงพงศ์กับผมจะมาเล่าให้ท่านฟังว่ามันเหตุที่ไม่ผ่านเพราะอะไรแต่ว่าพี่น้องจะรับไม่รับก็เป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนที่ชมรายการอยู่ว่าโอ้ถ้าเห็นด้วยว่าก็รับถ้าไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เห็นด้วยกับพวกเราว่าไม่รับท่านก็ไม่รับถ้าอย่างนี้พูดกันได้แต่ว่าถ้าบอกว่าไม่ให้พวกเราพูดเลยเนี่ยคุณก็รับกันไปเลยไม่ดีหรอกนะครับที่สำคัญก็คือในตัวของกฎหมายหลังจากวันที่6กันยายนถ้าผ่านสปช.เราจะรู้แล้วนะคะว่ากฎหมายของกกต.ในการรณรงค์ว่าจะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญในชั้นของสปช.นั้นจะเป็นอย่างไรผมมีคนแอบให้ผมดูรายการของกกต.แต่ยังไม่เป็นทางการบังคับในตัวเลย
เลือกเป็นกลุ่ม15คนเข้ามาให้กลุ่มนี้กลุ่มนู้นคัดเลือกคนออกทีวีสุดท้ายเนี่ยผมเตือนกกต.นะฮะเขียนอย่างนั้นก็เอาคนตัวเองไปออกทีวีเลยเพราะนั้นเรื่องอย่างนี้ยังไม่ออกมาแต่ผมเห็นว่าออกมาแน่ๆเรื่องนี้ยังอยู่ในยังไม่ปิ้นแต่มีมือดีส่งให้ผมก็คงจะหนีไม่พ้นเหตุการณ์ซ้ำรอยในปี50ใช่ไหมที่รณรงค์ให้รับได้แล้วมันจะเกี่ยวเนื่องกับกรมประมาณเดี๋ยวจะพูดให้ฟังน่าสนใจกันทุกประเด็นเลยนะคะอาจจะมีซ่อนอาจจะมีซ่อนไว้อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งผมว่าท่านจะได้เคยพบเห็นกันก็คือว่าใครที่วิจารณ์เรื่องรัฐธรรมนูญมากๆอย่างแบบคุณจตุรนต์ฉายแสงเนี่ยอาจจะโดนด้วยรูปแบบต่างโน้นต่างนี้นะครับแต่โดยสรุปรวมความก็คือจะโดนเอาช่วงหน้าลงประชามตินั่นแหละก็จะได้บอกว่าอยากจะพูดก็ได้นะแต่ขอยึดพาสปอร์ตก่อนพวกผมก็ได้ข่าวไม่ดีเหมือนกันแต่ว่าก็คงไม่สามารถเล่าได้แล้วก็มีข่าวล่าสุดนี่นะคะบอกว่าบิ๊กตู่นี่เอาจริงเล็งถอนพาสปอร์ตนักการเมืองอีกหลายรายเป็นข่าวล่าสุดจากมติชนออนไลน์นะคะไม่เป็นไรผมเดี๋ยวก็ต้องตั้งคำถามผมได้ข่าวตอน11โมงเดี๋ยวเผื่อไว้นิดนึงว่าตั้งคำถามเผื่อบิ๊กตู่ไว้หน่อยนะครับว่าไอ้ที่จะถอนพาสปอร์ตนักการเมืองอีกหลายรายเนี่ยเป็นพวกสนับสนุนรัฐนูนใช่ไหมโอ้ยผมสงสัยผมสงสัยว่าคงไม่ถอนพวกคัดค้านพวกคงไม่ถอนพวกคัดค้านใช่ไหมคือโดยเฉพาะผมไม่ถอนอ่ะโอ้น่าเห็นใจนะต้องแยกประเภทกันเลยนะครับต้องบอกท่านผู้ชมคุณตัวในรายการต่อไปเนี่ยว่าพวกที่ถูกถอนเนี่ยพวกคัดค้านหรือพวกสนับสนุนรัฐนูนนะครับบอกให้ชัดนะคะบอกให้ชัดแล้วก็เคลียร์ในปัญหาการตัวโดนให้ชัดเจนอาการนายกตู่นี่ออกมาเมื่อวันสองวันละแกออกอาการเรื่องนี้มานะครับแต่ว่าโอเคล่ะท่านมีอำนาจท่านจะถอนพาสปอร์ตใครอะไรก็สุดแท้แต่แต่วันหนึ่งต้องย้อนกลับมาดูตัวเองนะครับว่าทำกับคนกันเองคนประเทศไทยด้วยกันเองด้วยเหตุผลซึ่งไม่เพียงพอก็ไม่อยากให้ท่านทำไม่อยากให้ท่านถลำลึกนะครับเสียงวิจารณ์ออกมานี่กันโครมเลยนะครับว่าเป็นการสืบทอดอำนาจเป็นเผด็จการซ่อนรูปท่านนายกอย่าไปฟังคนข้างๆเยอะท่านต้องตัดสินใจด้วยตัวเองการเพชรทูนี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเราต้องมีจุดยืนของตัวเองนะคะเอาล่ะค่ะเราจะต้องมาตีความต่อจากนี้ด้วยนะคะถ้าผ่านในชั้นของสปช.แล้วในช่วงของการรณรงค์ว่าจะรับหรือไม่รับในส่วนของความคิดเห็นของภาคประชาชนส่วนตัวเนี่ยถ้าจะออกมาลักษณะแบบอย่างไรแต่ที่แน่ๆนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายได้ออกมาบอกชัดเจนแล้วว่าห้ามปลุกระดมหรือว่าชี้นำมันก็ต้องมานั่งตีความกันอีกว่าแล้วแบบไหนล่ะมันคือการปลุกระดมแล้วแบบไหนล่ะมันคือการชี้นำหรือว่าจะเป็นนปช.เพื่อไทยที่เป็นการปลุกระดมฝ่ายกปปส.อาจจะเป็นการเพียงแค่ชี้นำเท่านั้นนะว่ารัฐธรรมนูญนั้นมันดีมันก็น่าคิดในหลากหลายกรณีนะคะที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วสำหรับนปช.และพรรคเพื่อไทยพักกันก่อนคู่เดียวค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูการเข็นเศรษฐกิจกันบ้างว่าจะสามารถมาแตะอยู่ในแดนบวกได้หรือไม่สำหรับทีมของคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์จะเป็นอย่างไรช่วงหน้าเรามาวิเคราะห์กันค่ะชุดที่2แล้วนะคะกับรายการคิดรอบด้านค่ะยังคงร่วมสนทนานะคะอยู่กับท่านสมพงษ์แล้วก็ท่านสมคิดนะคะมาดูในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจกันบ้างได้มีการออกมาตรการกันมาแล้วตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาในการเสนอมาตรการทั้ง3เฟสนะคะของหัวหน้าทีมก็คือนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ผ่านครม.เป็นที่เรียบร้อยในตอนนี้ก็พยายามที่จะเร่งผลักดันให้เร็วโดยเร็วที่สุดนะคะก็ออกมาเปิดเผยโดยคุณสมคิดนี่แหละค่ะได้มีการผลักดันถึง3เฟสด้วยกันระลอกแรกนี่นะคะก็คือ 1.3 แสนล้านแต่ที่แน่ๆประเด็นหลักอยู่ที่เขาย้ำเหลือเกินนะคะย้ำนักย้ำหนาว่าโครงการที่ว่านี้มาตรการต่างๆที่ออกมาทั้ง3เฟสนั้นไม่ใช่ประชานิยมแต่อย่างใดแถมมีการอธิบายด้วยค่ะว่าเป็นการหว่านเมล็ดสร้างความเข้มแข็งและการเติบโตเท่านั้นเองอีกคำรบนึงนะคะก็คือคำพูดของท่านประยุทธ์นะคะพลเอกประยุทธ์ท่านผู้นำนี่นะคะก็บอกว่ากองทุนหมู่บ้านเนี่ยก็ไม่ใช่ประชานิยมเช่นเดียวกันทีนี้เราก็อยากรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะอะไรมันจะคือประชานิยมนะอะไรที่มันไม่ใช่ประชานิยมแต่ว่าก่อนหน้านี้ท่านสมคิดออกมาพูดแล้วบอกว่า
เป็นประชานิยมแบบอ่อนก็ต้องมานั่งตีความกันอีกนะท่านสมพงศ์คิดเห็นยังไงคำถามดีคำถามดีผมกำลังจะถามอยู่ทีเดียวว่าในวันเวลานับ10ปีตั้งแต่ปี49ตั้งแต่มีการรับประหาร50ค่ะปี49กันยา49นะมีการรับประหารในครั้งนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยจะ10ปีอยู่แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นเหมือนปีศาจร้ายที่ถูกโพธนานะครับว่าเลวร้ายมาหลอกหลอนประชาชนอยู่เนี่ยเป็นเวลา10ปียังทั้งเมื่อวานสื่อครับท่านผู้ชมครับท่านประธานองคมนตรีก็ได้ไปพูดเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งที่วาระครบรอบ60ปีใช่ไหมของนิด้าของคณะรัฐประศาสนศาสตร์นิด้านะครับครบรอบ60ปีนะครับซึ่งท่านก็พูดถึงความเลวร้ายของประชานิยมนะครับว่าประชานิยมเนี่ยมันไม่ดีนะครับเหตุที่ไม่ดีเนี่ยท่านก็บอกว่าเพราะจะทำให้ประชาชนเนี่ยงอมืองอเท้านะครับเอาแต่สบายรอแต่คนมาช่วยค่ะโอเคผมก็จับประเด็นนี้เป็นประโยคได้ความว่าอย่างนี้ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆเนี่ยก็นับว่าเลวร้ายอยู่ไม่น้อยเพียงแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับที่คุณตั้วเริ่มเมื่อกี้เนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องนี้กันสักนิดหนึ่งได้ไหมครับเอารูปธรรมเลยดีกว่าว่าประชานิยมที่ท่านพูดว่ามันเลวร้ายทำให้ประชาชนงอมืองอเท้ารอแต่การช่วยเหลือจากรัฐบาลทำให้ชาติบ้านเมืองไม่มีความกระตือร้นเสียหายเนี่ยคืออะไรคือโครงการอะไรนี่ท้าทายมากนะครับค่ะเพราะหนึ่งครับว่าประชานิยมเนี่ยพูดลอยๆไม่ได้ประชานิยมเนี่ยก็เป็นหมายถึงว่าเป็นโครงการที่ประชาชนนิยมชมชอบค่ะอันนี้ถ้าแปลตามภาษาถูกไหมครับค่ะโอเค30บาทรักษาทุกโรคก็ประชานิยมเพราะประชาชนนิยมชมชอบค่ะนะครับโครงการกองทุนหมู่บ้านธนาคารคนจนพักหนี้เกษตรกรอะไรเงี้ยก็เรียกว่าประชานิยม SMN อะไรเนี่ยก็เรียกประชานิยมค่ะผมถามหน่อยสิว่ามีโครงการประชานิยมอะไรที่เอาไปให้ประชาชนฟรีๆงอมืองอเท้าเนี่ยคือโครงการอะไร30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยทำให้ประชาชนงอมืองอเท้าเหรอการเจ็บไข้ได้ป่วยสิทธิของประชาชนในประเทศนี้ที่จะรับการดูแลรักษาเยียวยาให้มีโอกาสเข้าถึงสาธารณสุขพื้นฐานเนี่ยด้วยการจ่ายบัตรทอง30บาทสาธารณสุขเนี่ยเป็นประชานิยมที่เลวร้ายหรือไม่เอากันให้ชัดครับค่ะและคนที่ชอบพูดว่าประชานิยมเลวร้ายถึงขนาดมาเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญว่าห้ามทำโครงการประชานิยมเนี่ยยกตัวอย่างให้ผมสักเรื่องหนึ่งสิครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องประชานิยมนะครับคุณสมคิดครับครับลองยกขึ้นมาเอาเป็นทำกันไปเลยค่ะนะครับว่าอะไรที่เป็นประชานิยมเป็นโครงการที่เลวร้ายทำลายประเทศชาตินี้ทำให้ประชาชนเนี่ยงอมืองอเท้าผมยกตัวอย่างว่า30บาทรักษาทุกโรคไอ้นี่ตัวแม่เลยของประชานิยมค่ะแต่ใครอธิบายความได้ไหมว่าประชาชนงอมืองอเท้าไปรับบริการ30บาทรักษาทุกโรคไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไปโรงพยาบาลมันสนุกเหรอครับเนี่ยไปเข้าคิวคอยกันอยู่เนี่ยนะครับ30บาทรักษาทุกโรคซึ่งเป็นโครงการประชานิยมเนี่ยไม่ได้เป็นหลักประกันพื้นฐานของรัฐที่ควรรับผิดชอบต่อประชาชนในประเทศของตนหรอกหรือนี่เป็นกฎบัตรสาธารณชาติเลยนะครับว่ารัฐที่ดีนั้นเนี่ยนะครับจะต้องดูแลประชาชนของตนเนี่ยให้ได้รับการศึกษาให้ได้รับการสาธารณสุขพื้นฐานที่เสมอภาคที่ทั่วถึงเพราะฉะนั้นโครงการ30บาทรักษาทุกโรคที่พูดกันว่าเป็นประชานิยมเนี่ยเลวร้ายตรงไหนไม่ได้เป็นหลักสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐพึงให้กับประชาชนหรอกหรือเหมือนกันการรักษาพยาบาลแล้วนะครับการศึกษาพื้นฐานนะป.1ถึงม.6ตอนนี้ถึง12ปีแล้วอ่ะ12ปีนะรัฐควรจะให้การสนับสนุนโดยการให้เรียนฟรีเอ่ยอะไรเอ่ยก็ตามเนี่ยหรือสนับสนุนค่าครูค่าอะไรก็ตามอันนี้ก็จัดได้ว่าเป็นประชานิยมอะไรล่ะที่เรียกว่าเป็นประชานิยมที่เลวร้ายประเทศนี้ไม่ควรจะให้การศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมที่ฟรีที่เปิดโอกาสให้คนเข้าถึงการศึกษาหรอกหรือประชานิยมเลวร้ายตรงไหนเอาละเอาพวกกำกึ่งดีกว่า
เป็นประชานิยมมาก่อนและตอนนี้บอกว่าเป็นประชานิยมอ่อนๆหรือไม่ขอพูดประชานิยมได้ไหมการที่จัดสรรให้ปล่อยกู้หมู่บ้านละล้านเนี่ย 5.9 หมื่น 59,000 ล้านหมู่บ้านเอาละ 60,000 นั่นแหละฮะเอา 60,000 หมู่บ้านและชุมชนเมืองด้วยนะค่ะอันนี้เป็นประชานิยมไหมก็กล่าวได้ว่าเป็นประชานิยมอะไรที่เรียกว่างอมืองอเท้าหรือเป็นความเลวร้ายไอ้นี่เป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนค่ะนี่เสียดอกเบี้ยนะครับค่ะใครที่เคยอยู่กองทุนว่าจะรู้เพียงแต่รัฐเนี่ยไม่เอาดอกเบี้ยให้โอกาสกองทุนหมู่บ้านเนี่ยไปคิดดอกเบี้ยกับชาวบ้านเพื่อจะได้มาพัฒนากองทุนเนี่ยให้เติบใหญ่ให้มีคนทำงานให้มีค่าจัดการไม่ได้ให้ฟรีนะครับไอ้บัตรไอ้ดานะเช็ค 2,000 ละ 2,000 บาทที่ให้กับที่แจกกันในยุคเช็คช่วยชาติประชาธิปัตย์เช็คช่วยชาตินะอันนั้นก็คือนั่นแหละประชานิยมและอันนั่นแหละของฟรีอันนั่นแหละไม่ต้องงอมืองอเท้าอยู่ๆก็หล่นมาเองอยู่ๆมันเดินมาเองอ๋อค่ะแต่กองทุนหมู่บ้านเนี่ยนะครับที่เติบโตมาเป็นเวลา9ปี10ปีถึงวันนี้จนกระทั่งได้มาเป็นดอกผลของรัฐบาลชุดนี้ว่าถ้าจะกระจายทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วเนี่ยทุนที่กระจายลงไปนั้นที่ใช้น้อยที่สุดแต่เงินมากที่สุดคือกองทุนหมู่บ้านคุณตัวเชื่อไหมว่าเงิน 60,000 ล้านเนี่ยนะครับ60,000หมู่บ้านหรือชุมชนเมืองที่ท่านสสสุคิดบอกให้จะได้จำง่ายๆเงิน 60,000 ล้านเนี่ยนะครับที่เอาไปปล่อยกู้เนี่ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้าเนี่ยรัฐบาลใช้เงินเพื่อการนี้เท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่คะพันเดียวพันล้านก็คือช่วยจ่ายดอกเบี้ยแทนนั่นเองเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยดอกเบี้ย 0% เนี่ย2ปีสองปีแรก 0% สมมติว่าหนึ่งไปเอาเงินของธนาคารออมสินมาไปเงินธกส.มาส่งไปที่อุบลตำบลต่างๆเนี่ยเงินนี้มันเป็นต้องไม่ลืมว่าเป็นเงินไปกู้ของธกส.กับธนาคารออมสินมาไม่ใช่เงินของรัฐบาลไม่ใช่เงินของรัฐบาลคือเงินในระบบเนี่ยมันมีอยู่แล้วไม่ใช่งบประมาณด้วยแต่ที่ใช้งบประมาณจริงๆนี่ก็คือดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายธกส.และออมสินเนี่ยนะครับประมาณ 1,000 ล้านเนี่ย 1,100 ล้าน1,100 ล้านเนี่ยอันนี้เรียกว่าใช้งบประมาณแค่ 1,100 ล้านแต่จะทำให้เงินเนี่ยมีการหมุนเวียนนะครับเงินมีการหมุนเวียนและเงินพวกนี้เนี่ยปล่อยไปในกองทุนหมู่บ้านที่พิสูจน์เป็นเวลา10ปีแล้วว่าเงินปล่อยไปบัญชีไม่เสียบัญชีไม่เสียผู้กู้นั้นมีความซื่อสัตย์เป็นคนจนก็จริงแต่เป็นคนจนที่ซื่อสัตย์ถึงเวลาจ่ายดอกเบี้ยถึงเวลาคืนเงินต้นเงินต้นเหล่านี้ก็งอกเงยหลายกองทุนหมู่บ้านเนี่ยไม่จะเหลือไม่จะล้านเดียวแล้วนะต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะท่านผู้ชม คือกองทุนหมู่บ้านนี่ได้ไม่ครบนะทั้งหมด 90,000 นะทั้งหมด 90,000 หมู่บ้านนะแต่นี่เรียกว่าคัดสรรแล้วไงคัดแล้วคัดแล้วว่าเป็นกองทุนหมู่บ้านที่มีความซื่อสัตย์มีประสิทธิภาพมีการหาเงินให้กู้ไปก็ได้คืนอันนี้เป็นประสิทธิภาพของชาติบ้านเมืองนะครับอันนี้เป็นแนวนโยบายที่ใครๆก็ต้องมาศึกษาเรียนรู้จากประเทศเรานะครับบางประเทศเนี่ยเคยมีกราสโนตแบงก์อะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ผิดก็คือปล่อยกู้คนจนเนี่ยบนพื้นฐานว่าคนจนไม่เบี้ยวแต่ค่อยกู้แค่พันสองพันอะไรเงี้ยนะครับไม่ได้สูงเหมือนเราไม่กูไม่ได้เหมือนกันครับอันนี้เรียกว่า 60,000 หมู่บ้านเนี่ยก็หมู่บ้านละล้านเดียวนะฮะโดยที่กรรมการในหมู่บ้านก็จัดการกันเองอันนี้ไม่ใช่ประชานิยมนะครับอย่างนี้แต่คุณทักษิณทำเป็นประชานิยมเพราะฉะนั้นผมตั้งคำถามทิ้งไว้เพราะเดี๋ยวท่านสมคิดจะได้ว่าต่อก็คือว่าบอกผมหน่อยสิว่าประชานิยมที่เลวร้ายที่คุณว่าเนี่ยคือโครงการอะไรอยากจะทราบคำตอบอยากทราบคำตอบเราทั้ง3คนก็เฝ้ารอคือเรียนอย่างนี้นะฮะว่าเรียนท่านผู้ชมแบบผมก็สงสารคุณสมคิดเหมือนกันนะดร.สมคิดเนี่ยชื่อเดียวกันเนี่ยเพราะว่าอะไรฮะท่านแถลงข่าวผมดูข่าวแล้วผมเห็นแล้วมันเหมือนแกกลั้นใจอ่ะคือมาพูดว่าไม่ใช่ประชานิยมหน้าที่ทำเอาละไม่ก็ไม่ไม่ก็ไม่ไม่ว่ากันเดี๋ยวขัดใจกันตอนนี้ไม่ใช่ละเดี๋ยวขัดใจกันไม่ก็ไม่ก็แล้วกันเอาเงินมาให้ครบวันนี้เนี่ยดร.สมคิดรู้อยู่แก่ใจว่าทำอะไรแล้วท่านจำแม่นนะอยู่ด้วยกันมาอยู่ในพรรคมาเนี่ยนานมาแล้ว
ค่ะผมก็เป็นสมาชิกอยู่นานมาอยู่มันมีนโยบายอยู่3บรรทัดเท่านั้นเองสมัยก่อนเนี่ยตั้งแต่ปี44มานะครับยุคนั้นน่ะผมยังไม่เข้ามาแต่มันมีนโยบายเค้าเรียกนโยบาย3บรรทัดทำเอาพรรคการเมืองอื่นระเนระนาด3บรรทัดนี่ก็คือ1กองทุนหมู่บ้านพรรคหนี้เกษตรกร3ปีรักษาฟรี30บาทเป็นนโยบาย3บรรทัดเท่านั้นเองเลือกตั้งคนเลือกระเนระนาดเลยก็บอกเป็นประชานิยมแต่วันนี้ก็ทำอันเดิมนี่แหละก็ไม่ใช่ประชานิยมก็ไม่เป็นไรแล้วแถมพลเอกประยุทธ์สนับสนุนอีกว่าไม่ใช่ประชานิยมก็เรียนว่าไม่ใช่ก็แล้วกันแต่ว่าครั้งก่อนมันมีประชานิยมเรื่องนี้อยู่แล้วหนักที่สุดนะในรัฐนูลที่เราจะคัดค้านเนี่ยไปใส่ไว้ในมาตรา189วรรค2เพื่อป้องกันมิให้นโยบายที่มุ่งสร้างความนิยมทางการเมืองซึ่งอาจจะนำไปเกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนในระยะยาวการขออนุมัตินโยบายมาตรการหรือโครงการใดๆที่มีต้องมีการวิเคราะห์งบประมาณคือทุกอย่างต้องผ่านกระทรวงการคลังนี่ยังไงผมต้องบอกรัฐนูลฉบับนี้ทำนโยบายไม่ได้หรอกทำนโยบายไม่ได้แต่วันหนึ่งด็อกเตอร์สมคิดเข้ามาก็งัดเงินออกมาว่ามีเงินประมาณแสนกว่าล้านแล้วไปค้ำประกันแบงก์กรุงแบงก์ออมสินกับธกส.เพื่อจะออกเป็นเงินไป 59,000 ตีว่า 60,000 โดยรัฐบาลรับภาระ 10,000 เอ้ย 1,100 ล้านค่าดอกเบี้ยนอกนั้นก็จะให้ตำบลละ5ล้านผมติดใจตำบลละ5ล้านตำบลละ5ล้านตำบลละ5ล้านตำบลก็7ประมาณ 7-8,000 ก็ประมาณ 35,000 ล้านประมาณ 36,000 ล้านครับตรงนี้ต่างหากที่ผมตะหงิดตะหงิดใจผมอาจจะซื้อหวยผิดเรื่องนี้ถ้าตำบลละ5ล้านผมไปบวกลบในฐานะที่เคยทำอยู่อย่างเนี้ยคือโครงการ SML ดีๆนี่เองไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรใหม่เลยไม่ได้ทำอะไรใหม่เลยคุณนาทีขิดทองไม่จริงเถียงมาอ๋อเพียงแค่ประชุมอยู่ด้วยกันไม่ใช้คำว่า SML เท่านั้นเองใช่ก็ไม่ประชานิยมไม่เป็นไรเอาเงินลงไปคือ SML ดีๆนี่แหละเพราะนั้นเรื่องนี้จะมาเกี่ยวเนื่องว่าคุณประยุทธ์ไปเผอพูดว่า3เดือนต้องเรียบร้อยแล้วมันจะมาเกี่ยวกับประชามตินี่ไงฮะเงินจากประชามติใช่นี่ไงอ่ะผมอยากซื้อหวยผิดแต่เอาล่ะถึงทำแล้วก็อยากให้ประชาชนได้รับอานิสงส์เรื่องนี้ไปเพราะเอาเงินไปฝากไว้กับกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะกรมการปกครองไม่ได้ฝากไว้ที่กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นคืออบต.เพราะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอกำนันจะต้องเข้ามามีบทบาทในการทำเรื่องนี้แล้วจะไปเกี่ยวเนื่องกับประชามติรัฐธรรมนูญเขาถึงมั่นใจว่าเขาผ่านไงเห็นตัวเลขยังฮะทีนี้ค่ะนี่ก็เป็นการหลอกต้มกันในระดับชาติอีกเหมือนกันที่ผมเตือนนายประยุทธ์นะทางอ้อมไหมก็หมายถึงว่าเนี่ยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยดีดลูกคิดลางแก้วบอกถ้าได้เงินมา 36,000 ล้าน 7,000 ตำบลทั่วประเทศเนี่ยผู้ว่านี้เอามาเท่านี้เสร็จรับรองนะเงิน 3-40,000 ล้านผ่านกระทรวงมหาดไทยผ่านผู้ว่าผ่านอำเภอผ่านนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็สั่งกำนันผู้ใหญ่บ้านถึงจะได้และจะพ่วงประชามติไปด้วยก็ไม่น่าจะลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องหน้าตั้งคำถามเราอยากเก่งผิดอยากเก่งผิดอยากเก่งผิดแต่ว่าสิ่งที่ถูกแน่ๆที่ท่านบอกว่าถูกแน่ๆเนี่ยต้องถูกแน่ๆเนี่ยก็คือมหาดไทยดิดลูกคิดลางแก้วอันนี้ทำแน่ๆแล้วทำแน่ๆแล้วนะครับส่วนว่าจะได้อย่างที่คิดหรือไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ผมขอคาดโทษไว้ก่อนเพราะว่ายังไงสั่งผู้ว่าไปอย่างนี้แล้วก็เรื่องนี้เลี่ยงคำว่า SML แค่นั้นเองซึ่งงบประมาณนี้ชาวบ้านทำแล้วตอนสมัยเราทำนี่เราให้ชาวบ้านเขียนนโยบายเขียนว่าอยากได้ถนนสายนี้อยากซ่อมไฟอยากทำร้านค้าชุมชนก็เขียนโครงการเสนอเข้ามาสู่กทบก็คือกองทุนบ้านจัดเข้ามาวันนี้นะถ้าโอนเข้าไปสู่มหาดไทยก็เห็นภาพนะครับว่าเดิมมันเรื่องงบประมาณพวกนี้มันมีปัญหาไม่งั้นเขาจะเรียกว่างบประมาณเป็นแท่งไอติมหรอนะครับอยากให้เป็นแท่งอติมแล้วกันค่ะคือผมไม่ได้คัดค้านเรื่องเงินลงไปนะครับแต่ผมเห็นตัวเลขแล้วเสียดายเสียดายตรงไหนครับนี่ลงไปเล่นๆนะโครงการอยู่3เรื่องนี่แสนล้านแสน 20,000 กว่าๆถามว่าโครงการจำนำข้าวทั้งปีทั้งฤดูเลยนะทั้งปีน่ะใช้เงินแสน 20,000 แล้วได้ทุกครัวเรือนเศรษฐกิจเคลื่อนเต็มที่อันนี้เขาเรียกว่ากระปิดกระปอย
เพราะนั้นเรื่องเศรษฐกิจนี่เห็นใจคุณสมคิดที่ทำเราไม่ได้คัดค้านแต่เราบอกว่าก็ไม่อยากให้เราเรียกประชานิยมแต่เราเล่าให้พี่น้องฟังว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่แต่ว่าผมมีนโยบาย3บรรทัดไปเตือนสติรองนายกผมเนี่ยรองนายกสมคิดว่าอย่าลืมนโยบาย3บรรทัดที่ทำไว้ท่านผมมองหน้าท่านแถลงท่านถึงอึดอัดก็ลอกอะไรแล้วอยากให้เรียนสอบตกแล้วกันคือนโยบายนี้ลอกไปอย่าสอบตกเราเองก็อยากสนับสนุนจริงๆเพราะอยากให้พี่น้องประชาชนได้รับอานิสงส์จากการทำงานของรัฐบาลชุดนี้นะครับค่ะก็น่าคิดนะคะอย่างที่แนวคิดของทั้งสองท่านที่ได้มีการชี้ทางให้เห็นว่าอ๋องบประมาณต่างๆนี้โดยเฉพาะมาตรการที่2ที่เป็นโครงการขนาดเล็กไม่ใช่ SML นะคะเป็นโครงการขนาดเล็กเนี่ยมันผ่านกระทรวงมหาดไทยภายในระยะเวลา3เดือนดังที่นายกได้มีการเน้นย้ำด้วยว่าต้องเสร็จภายใน3เดือนต้องให้เห็นผลแล้วให้เปิดขออีกนะเปิดขออีก 26,000 ล้านจากโครงการที่อันนี้โครงการไม่ต่ำกว่าล้านก็เปิดขอว่าเพื่อจะพัฒนาเศรษฐกิจรากหญ้าเดี๋ยวไปใช้รากหญ้านายกประยุทธ์ท่านไม่พอใจท่านสมคิดครับต้องเปลี่ยนใหม่นะดร.สมคิดเปลี่ยนว่าเป็นโครงการช่วยผู้มีรายได้น้อยฉะนั้นเองภายในระยะเวลา3เดือนก็น่าคิดว่าเอ๊ะมันประจวบเหมาะพอดีในช่วงของต้นเดือนมกราคมพอดีว่าจะมีการเลือกตั้งอาจจะพอดีในการทำประชามติอาจจะหรืออาจจะนี่แหละค่ะเราอาจจะเก่งหวยผิดก็อาจจะเป็นได้ถ้ามันออกมาในรูปนี้จริงๆก็ไม่ต้องทำนะคะประชามติก็ประกาศใช้กันไปเลยแบบนั้นไปเลยแนวความคิดของท่านสมคิดนี่นะสิ้นเปลืองก็มองกันไปเปล่าๆ3,000 ล้านบาทอาทิตย์หน้าเอานักเศรษฐกิจมาเล่าให้ฟังค่ะเห็นว่ามีข่าวดีมาแจ้งคุณผู้ชมทางบ้านทราบด้วยนะคะเรียนท่านผู้ชมนะอาทิตย์หน้าเราจะชวนท่านอดีตรัฐมนตรีพลังงานคุณพิชัยนฤทธพันธ์ก็ว่าจะมาชวนวิเคราะห์เรื่องเศรษฐกิจของประเทศเพื่อความรอบด้านของคิดรอบด้านแล้วก็เพื่อให้ทุกท่านพี่น้องประชาชนได้ฟังรายการได้รับข้อมูลอีกมิติหนึ่งนะครับแล้วก็มาสอบถามมุมมองของท่านพี่ชัยนฤทธพันธ์ด้วยนะคะว่าหัวหน้าทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ที่เข้ามาเนี้ยภายใต้รัฐบาลทหารที่ไม่ได้มาจากประชาชนเป็นผู้เลือกตั้งเข้ามากำลังกำหนดวันมาออกทีวีค่ะเดี๋ยวจะชี้แจงวันอีกทีนึงนะคะว่ามุมมองของท่านพี่ชัยเนี่ยมองการแก้ไขปัญหาของคุณสมคิดภายใต้รัฐบาลที่เป็นรัฐบาลทหารนั้นจะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาตอบโจทย์ปากท้องของพี่น้องประชาชนได้จริงหรือไม่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าคงจะได้มารับทราบถึงแนวความคิดทัศนะของท่านพี่ชัยกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการคิดรอบด้านประจำวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงค่ะพวกคุณค่ะสวัสดีครับวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ